เที่ยวฮอกไกโดนะทริปนี้เกิดขึ้นเพราะชิริวหยุดนะครับปิดเทอมช่วงกรกฎาคมเจอแล้วมาชมดอกไม้ที่ฮอกไกโดนะแดดร้อนมากแต่อากาศมันเย็นๆนะเพราะเราอยู่ฮอกไกโดนะมันร้อนพอๆกับไทยนี่แหละหมายถึงแดดนะปลอมตัวเป็นญี่ปุ่นนะโตเกียวใจโกะนั่นเองไม่ใช่กัดเลยนะกัดเลยนะจ้าเชิญเธอจ้ามาใหญ่มากๆเลยอ้าวอ้วนอ้วนแดดมาทางนั้นแล้วหน้าเราอ่ะแดดมันเข้ามาทางนี้นะเนี่ยดูอ่ะเข้าหน้าป่ะแดดเข้าหน้าไหมให้ดูอาหยีเนี่ยนะแบบว่าแดดมันเข้าตาแล้วเขาจะมีแบบว่าเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินบินผ่านเรื่อยๆนะหน้าร้อนนะครับกรกฎานะครับนี่ไหนเขาไปดูเขาว่าเย็นแล้วนะนี่ครับมีความถ่ายรูปบนแท็กเตอร์ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินชิโตเซะนะครับมาเที่ยวฮอกไกโดนะทริปนี้เกิดขึ้นเพราะชิริวหยุดนะครับปิดเทอมช่วงกรกฎาคมมาชมดอกไม้ที่ฮอกไกโดนะและนี่คือมาสคอตที่สนามบินชิโตเซะนะครับเป็นโดเรมอนนะครับหลังจากออกจากสนามบินแล้วก็ตรงมากินร้านนี้เลยนะครับไคเซกิครับและนี่คือบรรยากาศเดือนกรกฎาคมแดดร้อนมากแต่อากาศมันเย็นๆนะเพราะเราอยู่ฮอกไกโดนะมันร้อนพอๆกับไทยนี่แหละหมายถึงแดดนะและที่เราอยู่กันนี่ก็คือสวนสัตว์อาซาฮิยาม่านะครับเป็นสวนสัตว์อันดับ2ในญี่ปุ่นนะครับและนี่ก็คือคาปิบาร่านะครับหลบแดดจะตรงโน้นนะครับหมีสีน้ำตาลนะครับโอ้ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่เบิ้มเป็นตีนหมีนะครับโอ้ตัวนี้ชิลจัดเลดพันด้าอะเลดพันด้าคนไทยในญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนนะครับสีสันยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ขาสั้นเท่านั้นเองนี่ข้างล่างเราลงมาดูหมีขาวอันนี้หมีขาวโอ้เขากำลังเล่นถังน้ำอยู่ไปแล้วขึ้นบกไปแล้วโอ้โหไปโชว์สะบัดขนก็อันนี้เพนกวินนะครับหน้าร้อนก็ไม่มีออกมาเดินนะเขาให้แบบว่าอยู่ในที่เย็นๆนี่นะพอเราเดินลงมาดูทางเข้าเพนกวินนี่แบบโหเป็นแบบอุโมงค์น้ำอย่างนี้เลยอะเหมือนแบบอควาเรียมอะไรอย่างเงี้ยนะสวยอีกแบบนี่ก่อนจะกลับนะครับก็จะมีร้านของฝากอยู่ข้างหน้านั่นเองที่ต่อไปที่เราจะเที่ยวก็คือไอซ์พาวิเลียนนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่มีการจำลองนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับที่แบบหนาวเย็นสุดๆห้องที่หนาวที่สุดนี่-40 องศานะครับโอ้โหเย็นเลยรีวแข็งยังโลกเอสกิโมน้อย-20 องศานะครับไม่เท่าไหร่มาแล้วเอสกิโมนี่มีห้องอบร้อนตรงนี้เดี๋ยวมาลองห้องลบ-41นะครับกดปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตรงนี้โคตรเร็วแย่ดาวเลยเชื่อโอ้โหนี่ที่พักของเราคืนนี้นะครับนี่อันนี้บรรยากาศในโรงแรมนะครับนี่มานั่งผิงไฟกันตรงนี้ด้วยโฮเทลไทยเซตสึนี่น่าจะมีออนเซ็นในตัวนะโอ้โหมาเดินตุดุดตุดุดนี่นะบ่อออนเซนเขานะครับอาหารมื้อเย็นนะครับเป็นบุฟเฟ่ป่ะมีน้ำตกตรงนี้ด้วยว่ะนี่สองนะครับนี่เราก็จะมาดูสวนดอกไม้ครับชิกิไซโนโอกะนะครับอันนี้ใส่คู่กับชิริวเลยโอ้เท่เลยนี่ครับดูทุ่งดอกไม้อันไกลโพ้นนี่อุปกรณ์กันแดดพร้อมหมวกและแว่นแต่ว่าอากาศมันจะเย็นๆหน่อยเบื้องหลังการถ่ายทำเย้เย้มาแล้วรถกอล์ฟนะครับได้15 นาทีเฮ้ยนี่ชุดพนักงานป่ะคะเนี่ยลูกพนักงานโอ้ยน่าพอดีเลยครับนี่จอดรถกอล์ฟแล้ว3-4 สีเลยนะ
ให้จอดแล้วไม่ลงแล้วบอกให้จอดโถตรงเนี้ยถ้าเกิดหน้าหนาวมันก็จะเป็นมาดูหิมะนะแล้วขี่สโนว์โมบิลนะเคยลงคลิปไปรอบนึงละถ้าหน้าร้อนนะแล้วไม่มีรถกอล์ฟเดินนะแค่เห็นก็หมดแรงแล้วดูเดี๋ยวไปอยู่กับกงอาม่าไปแล้วเขาจะมีแบบว่าเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินบินผ่านเรื่อยๆนะหน้าร้อนนะครับกรกฎาคมนะครับนี่ไหนเขาก็ดูเขาว่าเย็นแล้วนะที่เมื่อกี้เราเห็นเฮลิคอปเตอร์ขับผ่านเพราะว่ามันมีให้เช่าด้วยนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับ 11,000 เยน 23,000 อ่ะจากค่าเงินนะครับจริงๆลูกชอบเฮลิคอปเตอร์มากน่าจะเช่าเฮลิคอปเตอร์ไปเลย นี่นะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มโทมิตะดูเด็กซนคนนี้ครับนี่นะครับกิมมิคของเราไอติมลาเวนเดอร์นะครับอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ต้องซื้อนะครับนี่โอ้โหมาดูความอร่อยของเด็กชายจิริวนะครับใช้ปากหรือใช้จมูกกินน่ะลูกไม่คือเขาสีม่วงนี่สีอะไรอะลาเวนเดอร์ความลาเวนเดอร์นะครับโอ้นะครับมีความถ่ายรูปบนแท็กเตอร์ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็ทุ่งดอกไม้แบบสีสันสดใสนะไม่เก็บค่าเข้าด้วยและมื้อเย็นของเราวันนี้ก็อยู่บนที่เอโดฮาจินะครับเหมือนชาบูนั่นเองหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะมาแวะห้างอีออนนะครับลืมบอกไปปิด3ทุ่มนะครับที่นี่เขาปิดกันเร็วมากครับเพราะว่าอากาศเขาแบบหนาวใช่ไหมแล้วแบบใช้ชีวิตตอนเช้าก็ส่วนใหญ่ได้โดนัลด์ดักจริงด้วยชิดิวชอบนะครับโดนัลด์ดักชิดิวมาหยอดเองถึงที่วันพันแมนนะครับแล้วหยิบไหนใช้ดวงชิริวสิใช้ดวงชิริวได้ไซตามะเลยนะครับได้ป้องเหน่งป้องเหน่งวันนี้ชิริวได้อะไรมาครับโทมัสได้โทมัสนะอยู่จนห้างปิดเลยนะเนี่ยอีออนเนี่ยนี่ครับโรงแรมที่เราจะพักในคืนนี้ ANA Cloud วันที่3นะครับวันนี้เราจะมาอควาเรียมนะครับมาดูเพนกวินนี่นะครับค่าเข้าผู้ใหญ่ 3,000 เยนนะมาดูปราสาทแล้วก็เขียวเขียวข้างขวานี่ก็คือเพนกวินจะมาเดินตรงนี้นะมันมีโชว์หลายอย่างมีเพนกวินแมวน้ำแล้วก็ปลาโลมานี่เข้ามาก็จะเจอกับปลาอุ้ยปลาเยอะมากเลยอ่ะร้อนขนาดนี้เพนกวินก็จะเดินนะครับเพนกวินอาจจะมีสายแว่นบ้างหรือตาหยีต้องมาดูกัน อยากรู้อยากรู้ไม่เพนกวินมาแล้วหนึ่งตัวเพนกวินกินไอติมเพนกวินเริ่มมาแล้วนะครับร้อนแค่ไหนก็เดินนะครับเพิ่มความเย็นนะครับมีสปริงเกอร์พ่นน้ำนะนี่ในปราสาทนะครับมีอุโมงค์อยู่ใต้น้ำเนี่ยดูอุโมงค์ข้างล่างกันครับมีปูด้วยนะครับแต่เราไม่ได้จับปูนะโอ้โหใหญ่เบิ้มเลยนะครับโอ้โหหน้าตาแปลกจังนะครับชั่วโมงสัตว์น้ำกับชิลิวนี่คืออุโมงค์น้ำที่เราเห็นตอนแรกนะครับอยู่ข้างบนโอ้โหและนี่ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำนะครับมันก็จะเห็นมุมสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็น้า มาถึงห้องอุโมงค์ที่2นะสว่างกว่าเมื่อกี้โอ้โหดูร้านอาหารเราวันนี้นะครับดูอาหารวันนี้ครับโอ้ดูน่ากินดูเขาผัดดูเขาผัดนี่มีเอี๊ยมด้วยนี่นะครับรอดสุดวัตถุดิบชั้นดีช่างสุดยอดซะจริงๆตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านเอโดะนะครับที่ฮอกไกโดอากาศนะครับมีความร้อนนะแต่ว่ามีลมนิดๆหน่อยๆ นี่นะครับหน้าทางเข้ามีนินจาด้วยนี่บัตรของเราตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายนู่นนี่นะและตรงนี้ก็คือสวนดอกไม้โอ้สีสวยเลยนะสีสันสวยงามนี่เป็นจำลองหมู่บ้านเอโดะบ้านหมุนเนี่ยดูเข้ามาดูเดี๋ยวรู้เลยนี่เห็นไหมนี่นี่โอ้โหเริ่มเอียงแล้วครับนี่โอ้โหเฮ้ยมีความเอียงนะไมเคิลแจ็คสันนะอะไรอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเฮ้ยเจอบ้านเอียงอีกแล้วนะครับไหนเข้าไปดูซินี่ก็จะเอียงๆหน่อยนะครับ
นี่แบบโหใบไม้แดงนะอันแรกเราก็พบกับล่มอันนี้ยืดคอวะเนี่ยแม่นาคป่ะเห็นไหมชัดเลยซาลาเปาแล้วกลายเป็นขี้ซาลาเปาเปลี่ยนเป็นขี้แมงมุมยักษ์วันพันแมนนี่มันเล่นอันนี้แล้วไม่กลับป่ากลับป่าเหรอนี่บ้านแดงบ้านแดงเอโดะคือเข้าไปบ้านผีสิงนะไม่เท่าไหร่ตัวแมงมุมเหมือนชิดิวกลัวเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูการแสดงนินจาเอาท์ดอร์กันต่อโอ้ลงมาสู้ตรงนี้มาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเจอโอ้ไม่ตกใจเลยโหเสียดายก็ตกใจแล้วไงและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หุบเขาจิโคคูดานินะครับหุบเขานรกนั่นเองกลิ่นกำมะถันรุนแรงมากนี่ปกติก็จะชอบมาตอนแบบหน้าหนาวนะจะมีหิมะตรงนี้ก็จะสวยไปอีกแบบอันนี้มาหน้าร้อนบ้างดูซิว่าเป็นยังไงอาหยีเลยนะแบบว่าแดดมันเข้าตาหน้าหนาวอ่ะมันจะแบบแรงมากควันมันจะพุ่งแบบชัดๆเลยอ่ะแต่นี่พอหน้าร้อนเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปลาหาชูป่ะปลาหาไม่เจอเลยเหนื่อยยังครับมื้อเย็นนะครับนี่นะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยกินแบบนี้แล้วทำให้กินได้เยอะเลยและกินไปเรื่อยไม่มีหยุดภาคของเราคืนนี้นะครับอยู่ใกล้ๆหุบเขานรกตกเย็นนี่แม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะอากาศก็เย็นนะถ้าไม่มีแดดเนี่ยคือชิลมากอากาศเย็นเหมือนปกติเลยนี่มาลองไอติมเซเว่นดูบ้างก็ใช้ได้ครับคือไอติมนี่แบบญี่ปุ่นเนี่ยคือฟื้นเลยเว้ยอร่อยวันที่4นะครับนี่เราก็อยู่กันที่ฟาร์มหมีสีน้ำตาลที่นี่ก็คือจะสามารถให้อาหารหมีได้ด้วยนะปลอมตัวเป็นญี่ปุ่นนะโตเกียวโอ้มีตัวเล็กมีตัวเล็กครับโอ้เล่นยันใหญ่เลยยังไงเข้ากับเสาเลยนะสีแดงอันนี้อุตส่าห์เปลี่ยนเสื้อมาเลยเนี่ยใส่ขายาวกลัวมันจะร้อนไงมาเร็วฝากมือเร็วนี่ดูมันไม่ไปถ่ายรูปแล้วโอ้โหโอ้โหไม่เห็นกินเลยตัวนี้อิ่มแล้วตัวนี้อยู่อ๋อปลาเข้าปากเลยโอ้โหแกยกมือด้วยเขายกมือด้วยดิเออนี่ไงขอสัญญาณเก่งสุดๆโดนแม่นเลยใช่ตุ๊กตาหมีเหรอนี่แนแรกไม่หมีลูกไหนใส่ให้เพลงเขาหน่อยดินี่อาหารหมีไม่กดได้ตึ้งนี่ดูการออกมาโอ้โหได้แล้วมาเร็วมาเร็วหมออิ่มแล้วนู่นนู่นนู่นอยู่ตัวนู้นยกมือหวัดดีเลยตัวนู้นนู่นอันนี้ลงมาข้างล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ให้อาหารนี่ให้ได้ด้วยหรอเอาต้องเปิดกระจกเหรออ๋อให้นำหลอดข้างบนนี่ให้นำรูข้างบนนะครับนี่ได้เสื้อหนึ่งตัวนะมันก็จะมีลายเพียบแล้วก็มาดูลายตรงนี้สีเหลืองตัวอะไรครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตลกหมีเมลอนเลยเฮ้ยน่ารักว่ะอุ้ยมื้อนี้น่ากินว่ะใช่มีปูแต่ว่าดูแล้วเนื้อไม่ค่อยมีป่ะนี่ไงแต่มีหอยชงหอยเชลด้วยว้าวต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะน่ากินจริงๆเลยนะกัดเลยนะกัดเลยนะจ้าเชิญเธอจ้าแม่ใหญ่มากๆเลยอ้าวอร่อยแล้วอดมาจากไหนเนี่ยเอาเลยเต็มที่อร่อยรู้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้านเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่อร่อยมีแบบว่าเมนูซีฟู้ดนะแล้วที่สำคัญเรามีแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดไงมันก็เลยแบบยิ่งทำให้แบบยิ่งฟินเลควิวฟาร์มนะครับนั่งแล้วดูวิวภูเขาไฟภูเขาอ่ะ
นี่ดูโอ้โหกินไอติมไหมนี่รถดำนะครับไอรถดังนี่ไงก็กดอันนี้แล้วก็ได้คิวแล้วก็ไปรับของใช่ไหมมีอะไรบ้างดูด้านบนนี้เลยนะครับได้แล้วไอติมของเราหยดแล้วจ้าติ่งๆแล้วเพราะปากทำให้มันแบบใส่ได้เยอะนะดูดินี่มาเดินชมวิวรอบๆกันบ้างนะครับมันสวยต้องมีภูเขานี่แหละนะหล่นได้และนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับอยู่ใกล้ร้านไอติมเมื่อกี้นะดูแบบวิวสวยเลยอ่ะนี่นี่มุมนี้ก็สวยนะเนี่ยโทยะนี่เขามีแบบว่าที่ตั้งไว้สำหรับถ่ายรูปเลยนะเฮลิคอปเตอร์นะครับจะขึ้นก็คือ2คนเนี่ยราคา10,000 เยนแล้วก็ถ้า3คนก็ 15,500 เยนนะครับก็ตก2คน 10,000 เยนก็ตกประมาณ 2,300 นะถ้า 15,000 นี่บวกเลขกันเอาเองนะครับซึ่งชิลิบอกไม่ขึ้นนะครับเราก็เลยไม่ได้ขึ้นมันจะเป็นวิวทะเลสาบใช่ป่ะโอบล้อมไปด้วยหุบคงหุบเขาอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฮาโกดาเตะโรปเวย์นะวิวเมืองฮาโกดาเตะสวยๆอันเนี้ยที่เราพูดถึงโกนันน่ะหรือว่าคนเยอะเราจะเจออะไรหรือเปล่า ไม่ ไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่ในการ์ตูนนี่คือมวลมหาประชาชนนะครับเยอะโคตรและนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนเลยและนี่คือผู้คนที่รอถ่ายวิวนะครับเยอะโคตรนี่เรามาดูอีกฝั่งกันบ้างนะครับเป็นแบบพระอาทิตย์ตกนี่ครับอากาศดีครับเย็นๆกลับไปที่รถบัสกันแล้วโอ้โหคนเป็นร้อยเลยคนเยอะมากถ่ายผ่านในรถบัสกันบ้างมื้อเย็นวันนี้นะครับเราก็จะกินในโรงแรมเพราะความอร่อยก็เลยทำให้กินได้ไม่มีแรงตกและไม่นานก็หมดไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วด้วยนี่ครับวันที่5อยู่ที่ไหนครับฮาโกดาเตะโซดาเตะปูตัวใหญ่เบิ่มเลยตลาดปลาคนแบบพลุกพล่านนี่นะเมย์ที่เร็วปูร้อนยังไงเพราะว่าเมย์หายไปไหนนะครับอยู่ที่ร้านกระชับปองจริงด้วยมาแล้วเมลอนจะหวานอร่อยแบบเมื่อวานหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้นะครับเราคิดว่ารองเท้าที่ใช่แต่ของเราใช่กว่านี่นี่ที่มาของผลปีศาจนะครับลูกเมลอนเนี่ยเหมือนผลปีศาจเลยอะนี่ไงฮาโกดาเตะมอร์นิ่งมาร์เก็ตสแควร์แล้วข้างในก็จะมีตลาดอีกโอ้เข้ากับสีชุดมาเลยว่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนะครับปูได้ของเขาน่ากินนะดูเดี๋ยวปูอันนี้ปูขนเหรอชอบตรงไอ้ม็อกอัพอะม็อกอัพอาหารนะมันจะแบบว่าดูดูแล้วแบบเห็นแล้วน่ากินอะนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับทีก็ยังไม่ได้เดินทางนี้ปลดปลาหมึกบ้านเราจะเป็นแบบเรียบๆเป็นแผ่นอย่างนี้ฮะนี่เห็นไงท่าบดปลาหมึกถ้าเกิดใครหิวแล้วก็จะมายืนกินไอติมตรงนี้นี่ตอนเย็นน่าจะโอนะเนี่ยแบบตลาดที่มันเป็นเอาท์ดอร์ตรงเนี้ยต้องรอตอนเย็นแต่ว่าเราอยู่ไม่ถึงนะครับโอ้มองไทยเด็กนะแต่งเท่เลยอ่ะนั่งไปเลยเนี่ยร้อนๆโอ้ไม่นะครับกินน้ำแข็งใสอิ่มอร่อยเลยตรงนี้นี่มาดูวิวที่จอดรถบัสกันบ้างนะครับริมหาดโอ้โหมีตกปงตกปลาด้วยนี่อันนี้ก็อยู่ที่โกดังอิฐแดงอันนี้ก็เป็นมุมประชาชนนะครับเบย์โกดังอิฐแดงเขาแบบว่าหน้าหนาวก็น่าจะสวยเลยอ่ะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงแดดดีก็ถ่ายรูปสวยนี่แล้วข้างขวาก็จะเป็นแบบว่าท่าลงท่าเรือเครื่องแก้วเนี่ยนะเขาทำเครื่องแก้วสวยดีนะอบนะครับนี่ร้านดังนะร้านดังมาสคอตเขาคือตัวตลกตัวกระตุ่นเฮ้ยเข้ากับเสื้อเฮียเลยว่ะ นี่เป็นเบอร์เกอร์ในตำนานนะครับเบอร์เกอร์ร้านดังต่อคิวกันเป็นกิโลนะอันนี้แต่เราจะกินกันแล้วเราจะไม่ถ่ายตอนกินแล้วเพราะว่าลำบากเลอะและนี่คือบรรยากาศกินเบอร์เกอร์นะครับพี่ก็บอกว่าตรงนี้มีขายของฝากเยอะเลยมาดูซะหน่อย
ากโกดังอิฐแดงนะครับเราก็มาต่อกันที่โกโยคาคุทาวเวอร์นะอันนี้อันนี้เป็นของฝากดูว่ามีของฝากอะไรบ้างอันนี้ก็คือราคาตั๋วขึ้นนะครับนี่ป้อมประกาศรูปดาวนะครับมีคนยึดนะครับ3ของมาม่า3ป่ะของเหลียงใครได้อย่างนั้นเออของเหลียงสวยสุดเลยอันนี้จำลองแล้วของจริงอยู่นี่ป้อมประกาศรูปดาวนะครับคือถ้าสร้างเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นใส่วางเป็นใหญ่ได้น้อยอะเราก็เลยสร้างเป็นห้าเหลี่ยมแทนก็เลยเป็นจุดชมวิวถึงทุกวันนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะดูวิวได้สวยนะและอันนี้คือป้อมปราการที่เราอยู่นะครับสูง107เมตรนะครับนี่เหมือนที่เราเดินที่อะไรนะสะพานกระจกด้านบนหนึ่งชั้นนะก็จะมีคาเฟ่นี่มันเสื้อยืดรูปดาวนี่ไงตอนกลางคืนไฟเป็นนี้นะนี่ดูภาพอ๋อสวยว่ะนี่ไงก็หน้าซากุระก็สวยนี่มาลองไอติมซากุระนะนี่ไอติมซากุระพักเลยนะครับตอนนี้ที่พักนี่เดินออกไปเห็นทะเลเลยว่ะทะเลสาบเลยอ่ะล่มลื่นเลยนะตรงนี้โอ้โหฟินว่ะนี่หน้าร้อนนะเนี่ยอากาศแบบดีมากมีแบบกาชาปองเอ่ยอะไรเอ่ยมีความเรือเป็ดนะครับแต่วิวมันไปได้ไกลเลยเนี่ยนึกว่าอยู่ในดิสนีย์นะครับมีเรือปราสาทด้วยไหนใครเล่นซ่อนหายอยู่ตรงนี้เจอแล้ววันนี้นะครับวิวทะเลสาบเลยขอยกเลิกการถ่ายได้ไหมคะไม่ไหวแล้วยังไม่ทันได้กินจะอ้วกแล้วครับอุ้ยแต่สวยมากเวอร์โดยแต่ละคนจะตักตามปริมาณที่ตัวเองจะทานได้อร่อยอ่ะอร่อยมากครับหลากหลายดีนะกินไปด้วยสนุกไปด้วยแล้วก็เห็นหายหน้าหายตาไปนานกลับมากินได้เห็นพี่ชายกินได้แบบนี้ก็สบายใจนะพี่นะแต่อันนี้เป็นเนื้อแกะนะครับได้แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยรสชาติล่ะเป็นอย่างไรอื้อหือดังสูตรกลับมาแล้วอร่อยอ่ะอร่อยแน่ๆล่ะจ้ะแบบนะคือรสชาติแบบง่ายๆมีเครื่องบินบ่าด้วยนะครับเครื่องบินเร็ว2ทุ่มเนี่ยมันจะมีจุดพักด้วยนะหน้าโรงแรมอันนี้สักอันนึงเลือกแผ่นบิงโกนะครับนี่เล่นบิงโกญี่ปุ่นถ้าได้รางวัลแล้วจะเอากลับไปยังไงครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใกล้แล้วว่ะมีไหมสองไหมสองเอาเลยดีเอาเลยดีเลือกของนะครับถูกบิงโกนะคะคนที่สองเลือกได้เลยว่าจะเอาอันไหนสีอะไรอ่ะดีกว่าเอออันนี้ดูดีกว่าปะได้เฉยในที่สุดก็ได้นะครับเหลืออะไรบ้างเนี่ยพี่ตักไอติมเหรอในที่สุดก็บิงโกสักทีนะครับโดเรมอนเป็นแบบเป็นลายท้องฟ้าเร็วโดเรมอนเร็วพอเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับก่อนอื่นดูของพิเศษอะไรนะอุโมงค์จำลองผ้าคลุมกันเวลานี่บ้านโดเรมอนอ๋อใช้เงาในการทำให้โดเรมอนเด้งขึ้นไปนี่เป็นโดเรมอนโอ้โหตัวใหญ่เบิ้มเลยอ่ะถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปแชะๆอ๋อเด็กว่าใจแอนนะเหมือนมากดูแล้วมันไปโผล่หน้าจอฉากเล่นของเขานะที่มีท่ออยู่3ท่อแหมโอ้โหนั่นไม่ใช่ลูกบอลนะไหนดูรอบๆมีอะไรบ้างและนี่ก็คือใจโกะนั่นเองไม่ใช่เป็นเมดูใจโกะว่ะมีหมวกอย่างเงี้ยใจโกะแน่นอนนี่น้องของใจแอนนะครับไปคุยกับรุ่นพี่หน่อยนี่ไงน้องใจแอนคุยกับรุ่นพี่หน่อยเอาเป็นแมวนี่ไงแมวสีฟ้าที่โดเรมอนชอบSun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun.
want you come along and it feels so real คือเหมือนโดนใจแอนแกล้งอยู่นะครับเขาจะมีเล็บให้ดูด้วยตรงนี้ประตูไปไหนก็ได้พบกับโดเรมอนในห้องนะครับไหนดูประตูถัดไปสิดูประตูถัดไปประตูนี้พบกับโนมิตะเอ๋ใจแอนซูเนโอแล้วก็ใจโกะนะครับนี่ใจโกะกับชิซุกะนะครับแล้วก็มาดูโดเรมอนไปไหนนะโนมิตะเร็วๆสิเดี๋ยวไปโรงเรียนสายลงทาแมชชีนเอ้ยมาม้าดูมาม้าดิตัวม้าตัวเล็กจิ๋วนี่ครับคือเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่จิ๋วเลยนะคุณจะมาตัวล่ะเฮ้ยโดเรมอนเฮ้ยเข้าไปถ่ายรูปกับโดเรมอนนะครับเฮลิคอปเตอร์ใบพัดนี่ที่โดนเรือโดเรมอนตกนะครับเรือโดเรมอนพระคุณการเวลาตำแหน่งที่ถูกจุดนะเราก็จะรู้สึกอยากซื้อไปหมดข้าวอะไรนะที่ยูข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวเหรอตรงโอตารุนะมาแล้วครับร้านกระต่ายของเราคือแดดร้อนนะตรงนี้ก็ร้อนเลยอ่ะต้องข้ามมาด้านนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างบางแดดพบกับสนุปปี้ทองสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันก็คือกระต่ายกับสนุปปี้เจอทุกเมืองแก้วไม่กล้าเอากลับไปแบบกลัวแตกบรรยากาศในกล่องดนตรีนะครับมาแล้วมาแล้วใครอยู่ตรงนี้เอ่ยหอบอันไหนกลับบ้านไหมมีกล่องดนตรีข้างหลังด้วยนะเขาบอกว่าตอนกลางคืนถ้าปิดไฟอ่ะถ้าเป็นแบบหน้าหนาวจะสวยมากซื้อตั๋วกันก่อนนะครับเขาจะมีเล่าประวัติช็อกโกแลตเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลซัปโปโรด้วยนะเขาเจ้าของไอ้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยการผลิตเขาแบบชัดเจนเลยนะคุกกี้เราเนี่ยหนาวเลยอุ้ยมันจะเหมือนกับตัวแมวข้างหลังเลยนี่มันเริ่มมาเข้ามาใกล้แล้วแล้วก็จุ๊บกันเนี่ยมันเอาคนต่อตัวตรงนี้สร้างยังไงวะเนี่ยอีก2คืนที่เหลือนะครับก็คือออนเซ็นเรียวกังยุนซัปโปโรนะครับซัปโปโรเนี่ยไม่เคยพักที่มันมีออนเซ็นเลยนะหามานานละเพิ่งรู้นี่ยังไม่ได้ดูราคานะถ้าดูราคาเดี๋ยวอาจจะบอกนอนที่เดิมดีแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ต่อทานุกิโคจินะครับมันก็เป็นทางตรงทอดยาวแล้วแบบข้างซ้ายข้างขวาก็จะมีของขายเยอะแยะไปหมดนะโอ้นี่นะครับก็เปรียบเสมือน5แยกชิบูย่านะครับของซัปโปโรนี่เป็นวันที่7แล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เนินพระพุทธเจ้านะครับอันนี้จะเป็นรูปปั้นหินนะที่เรียกว่าโมอายเขาบอกว่าสร้างไว้ใกล้สุสานนะครับเป็นการแสดงถึงการมีตัวตนนะแดดมาทางนั้นแล้วหน้าเราอ่ะแดดมันเข้ามาทางนี้นะเนี่ยดูอ่ะเข้าหน้าป่ะแดดเข้าหน้าไหมให้ดูมื้อเที่ยงนะครับมากินร้านดังเจอกันนะบนโต๊ะอาหารอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเนาะสุดท้ายแล้วจะใช้เวลากี่นาทีถึงจะกินหมดกันแน่เมื่อกี้นะครับกินไปทั้งหมด 66,950 นะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 15,000 บาทนะครับถ้ากินที่ไทยเนี่ยจะได้ประมาณปูตัวแรกแค่นั้นนะครับถ้ากินที่ไทยราคานี้แต่นี่ได้แบบปูขาใหญ่ๆ8ขานะซึ่งแบบได้เป็นปูซูไวตัวใหญ่
ซึ่งแบบอิ่มมากๆครับแล้วก็แบบโอ้โหฟินมากแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเบียร์ซัปโปโรนะครับวันนี้ก็อดไม่มีที่ให้เทสเบียร์นะชิดิวก็เลยเทสนมแทนพอขึ้นมาชั้น3นะครับเราก็จะเจอกับถังเบียร์และเจอเมซี่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือยี่ห้อของเขานะครับตั้งแต่1877เป็นต้นมาป้ายโฆษณาตั้งแต่สมัย18และมื้อเย็นวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านนันดาครับเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเลยนะเอาให้เอียนกันไปข้างเลยครับถ้าถามพอใจกับรสชาติความอร่อยถ้าได้กินสักครั้งจะหยุดไม่ได้เลยเป็นของขึ้นชื่อยอดมากๆตามหาภารกิจหาดิสนีย์สโตร์ของเมซี่ซึ่งอยู่ในซัปโปโรสเตชันนะครับชั้น5นะครับออกลิฟต์มาเจอเลยกระติกน้ำนะครับโอ้ซื้อไปเยอะขนาดนี้เลยนะครับดิสนีย์โอ้โหเยอะสุดๆช่วยขึ้นมานะเอาไปให้มามิให้มามิโมเดลบะหมี่ไขลานติดตามคลิปหน้านะครับไปรอบหน้าจะไปจีนนะครับจะไปเจอดิสนีย์กับไอ้ USJ นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้โหอลังการท้องฟ้าเวเนเซียนะครับในตำนานอากาศเย็นสบายด้วยแอร์ช่ำๆนี่คือตัวเอลาเตียนะครับจัดเต็มเลยครับเวอร์เซเช่ร้องๆครับตอนนี้อิ่มนะครับกินฟรีแล้วอิ่มนะครับหมูแผ่นที่นี่น่าจะแบบกว้างจัดสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอฟแลมเฮ้ยได้คะแนนด้วยว่ะนี่ครับตั้งถ่ายรูปคู่กันเท่เลยอ่ะและคืนนี้นะครับเราจะเที่ยวกันที่ผับนี้ครับพาราคลับ